สวัสดีครับสำรวจตะวันออกครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุธครับซึ่งเมื่อประมาณ3เดือนก่อนครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการมาสำรวจเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุธมาแล้วนะครับ1ครั้งและในวันนี้ก็จะพาไปชมเส้นทางกันอีก1รอบนะครับจากข้อมูลที่ได้ทราบมานะครับมอเตอร์เวย์นะครับสายพัทยามาบตาพุธนะครับจะเปิดใช้ฟรีนะครับโดยการทดลองเปิดใช้นะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก่อนที่จะเปิดเป็นทางการนะครับภายในประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางนะครับตลอดสายนะครับเป็นจำนวนเงิน130บาทนะครับซึ่งมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุธนะครับจะแบ่งเป็น3ด่านนะฮะก็จะมีด่านห้วยใหญ่นะครับด่านเขาชีโอนและด่านอู่ตะเภานะครับและที่ผมกำลังพาไปชมอยู่ก็จะเป็นบริเวณของด่านอู่ตะเภานะครับก็เดี๋ยวตามผมมาดูนะครับว่าบริเวณรอบๆนะครับข้างของถนนสายมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเขาคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณด้านข้างของทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสายพัทยาอุตภาวมาบตาพุธระยองนะครับก็พาเพื่อนๆมาสำรวจเส้นทางกันนะครับก็เมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะครับก็มีคลิปแรกที่พามาสำรวจเส้นทางวันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาลองสำรวจเส้นทางกันดูนะสังเกตว่าตัวเส้นทางทางมอเตอร์เวย์ตรงนี้นะผมว่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะครับอาจจะสัก 90% นั่นแหละก็คงจะรอแค่บางจุดเนี่ยแล้วก็คงจะพร้อมเปิดให้บริการได้อีกไม่นานนะตอนนี้ผมก็ขี่เลาะไปตามข้างทางนะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะครับในเขตตำบลภูตะหลวงก็มีภูเขานะครับมากมายตรงจุดนี้ก็จะเป็นถนนของชาวบ้านนะครับที่เป็นทางเดินเข้าไปในสวนยางนะด้านหน้าตอนนี้ผมก็มาวิ่งอยู่ตรงถนนสายรองนะครับสายที่วิ่งขนานไปกับทางด่วนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธเดี๋ยวเราตามชมไปด้วยกันนะว่าเป็นยังไงนะก็ถือว่านะครับทางด่วนสายมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งครับสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวทางเขตจังหวัดระยองนะครับก็ไม่ต้องไปทางเส้นสุขุมวิทสายเก่าขึ้นทางด่วนแล้วก็มาที่จังหวัดระยองได้เลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณสะพานลอยนะครับที่เขาไว้สำหรับให้คนข้ามนะก็มาจะขึ้นไปบนสะพานลอยแล้วไปเดินดูวิวด้านบนนะก็จะมีภู
ู้จับจองที่นะไว้ก็คือเจ้าด่างนี่เองครับบริเวณด้านบนสะพานลอยนะครับตรงนี้คือแบบมันเป็นพื้นที่โล่งเนาะลมจะแรงมากเลยนะฮะจากในคลิปนะครับก็จะเห็นบริเวณของทางด่วนนะครับก็จะมีทางแยกทางเลี้ยวนะฮะไปตามจุดต่างๆนะก็ในเขตตำบลอุตหลวงนะแล้วก็อำเภอบ้านฉางนะจะติดกันนะครับจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองนะครับมอเตอร์เวย์สายนี้นะครับก็ถ้าเขาเปิดให้ทดลองฟรีเมื่อไหร่นะก็จะผมก็จะลองมาลองวิ่งดูเหมือนกันนะก็นั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับก็มีเครื่องบินบินนะฮะเพราะว่าอุตภาวนี่ก็มีสนามบินอุตภาวนะฮะที่ห่างออกไปประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับทางด้านหน้าฟ้าครึ้มๆมาตะไกรเลยฮะสงสัยฝนจะมานะและลมก็แรงมากด้วยก็สำหรับนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวจังหวัดระยองชลบุรีนะฮะก็มาจากมอเตอร์เวย์เนาะก็วิ่งยาวมาเลยนะเข้ามาทางก่อนถึงพัทยาเนาะก็คงจะมีทางเลี้ยวซ้ายออกมานะที่จะมาทางมอเตอร์เวย์สายใหม่เนี่ยก็คือแบบว่าไม่ต้องไปรถติดตรงสุขุมวิทที่จะผ่านไปทางตัวเมืองนะก็ตัดมาทางด่วนแล้วก็เข้าจังหวัดระยองเลยนะครับก็เมื่อกี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ขับรถมาด้านล่างนะครับมาถามว่าผมเนี่ยขึ้นมาข้างบนทำไมนะฮะผมก็เลยบอกเขาไปว่ามาถ่ายรูปถ่ายวิวให้เก็บให้เพื่อนๆดูกันนะเข้าไปกันแล้วมองแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นเหมือนบริษัทรักษาความปลอดภัยเนาะก็เลยต้องรีบลงกันดีกว่าเพราะว่าอันจริงเดี๋ยวเขาก็ยังไม่เปิดให้บริการเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปตามทางไปชมข้างๆทางแล้วว่าเขามียังไงอะไรยังไงกันบ้างสำหรับนะครับทางมอเตอร์เวย์สายพัทยามาตรพุทธนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DEC นะฮะเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับภาคตะวันออกเนาะซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือการขนส่งสินค้านะครับเพราะว่าอนาคตก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะที่วิ่งจากกรุงเทพจะมาจังระยองเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ตรงเส้นทางสายรองนะที่เลี้ยวออกมาด้านข้างนะครับเพื่อที่จะไปออกทางเส้น331นะถนนแถวนี้นะครับก็ผ่านภูเขานะครับมากมายเลยทีเดียวฝั่งซ้ายนี่คงจะเป็นเหมือนจุดพักรถนะเพราะว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะมีแบบจุดพักรถขายอาหารเป็นที่สำหรับเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ณจุดนี้ก็ยังเห็นยังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จดีเลยก็เดี๋ยวผมจะขี่ออกไปทางเส้น331นะจะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะที่เห็นตรงเป็นเครื่องบินนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเหมือนเขาเป็นแบบเก็บพวกเครื่องบินรถยนต์เก่าๆอะไรเงี้ยมาโชว์นะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะตอนนี้ผมก็อยู่ตรงถนนเส้น331นะเดี๋ยวก็จะ
ลี้ยวซ้ายเข้าไปนะก็จะไปทางอีกฝั่งหนึ่งของถนนมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุดนะครับก็คือจะพาเราะไปดูสำรวจเส้นทางกันต่อตรงบริเวณด้านหน้านะครับฝั่งตรงข้ามตรงเนินเขาเป็นรีสอร์ทนะชื่อว่าเคพาร์ครีสอร์ทครับก็เพื่อสนใจก็มาพักกันได้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่จะพาไปยังถนนเส้นข้างๆ ของทางด่วนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุดนะฮะก็จะเห็นว่ามีต้นหญ้าเนาะต้นหญ้าสีทองที่ว่าแห้งสวยดีนะฮะเนี่ยดูวิวเป็นต้นหญ้าสูงสูงนะฮะคือช่วงนี้ก็คือไม่มีฝนตกเลยนะแรงมากแต่คือหญ้าเยอะก็จะแห้งเหลืองหมดเลยแต่มองดูแล้วก็เป็นแนวติดถนนสวยดีนะครับวันนี้ก็เหมือนมีฝนจะตกนะฮะแต่ก็สรุปแล้วมันไม่ตกนะฮะก็คลึ้มมาอย่างเดียวตรงนี้ผมว่าต้องเป็นจุดพักรถแน่เลยนะเนี่ยเป็นจุดขายอาหารแล้วก็มีห้องน้ำให้บริการนะแน่นอนเลยทีเดียวแต่ก็ยังก่อสร้างอยู่ไม่เสร็จเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงถนนริมทางของมอเตอร์เวย์นะตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางลูกรังนะเนี่ยก็วิ่งกันหัวแดงทีเดียวจากเส้นทางนี้ก็จะวิ่งเลาะไปตามข้างๆมอเตอร์เวย์เรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาวิ่งไปดูกันนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางลอดใต้สะพานที่จะข้ามไปฝั่งของข้างๆถนนมอเตอร์เวย์นะก็ถือว่าเป็นพื้นที่โล่งนะมีสวนยางนะครับก็รู้สึกว่าการทำก่อสร้างทางด่วนครั้งนี้นะก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านนะเดี๋ยวผมจะขี่เข้าไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะ